ในห้องมีโทรศัพท์300เครื่องโดยเฉพาะบนโทรศัพท์สีดำจะมีชุดตัวเลขวิธีเดียวที่จะออกไปจากที่นี่คือกดปุ่มเพื่อโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์นั้นและค้นหาวิธีการปลดล็อกเธอพยายามโทรหาแต่อีกฝ่ายกลับแสดงความยินดีกับเธอที่ได้รับรางวัลทันทีที่ฉันวางสายโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลายอีกด้านของบรรทัดยังคงพูดประโยคนั้นซ้ำเธอพยายามหลายครั้งแต่ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมใครจะคิดจะรับสาย1001เครื่องตรวจฟังของแพทย์ก็พ่นน้ำออกมาทันทีโทรศัพท์300เครื่องพ่นน้ำพร้อมกันน้ำท่วมห้องอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเธอก็รู้ถึงวิธีการเปิดล็อกมันไม่ใช่แค่การโทรแต่ยังรวมไปถึงการถอดรหัสลำดับตัวเลขด้วยเธอจึงเริ่มพยายามค้นหาตำแหน่งที่ตรงกับหมายเลขนั้นในเวลาเดียวกันเขายังทดสอบโทรศัพท์และตะแกรงกระจก9ช่องบนพื้นแต่วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถหยุดการไหลได้ทันใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นห้องน้ำบนเพดานตามการคิดเชิงตรรกะถอดรหัสห้องลับควรเปิดก๊อกน้ำด้านบนเพื่อหยุดน้ำไหลเธอปีนขึ้นไปทันทีโดยใช้โทรศัพท์บนผนังน่าเสียดายที่โทรศัพท์ลื่นเกินไปกว่าจะปีนขึ้นไปบนหลังคาได้ฉันก็ลื่นล้มหลังจากนั้นไม่นานระดับน้ำก็สูงขึ้นใกล้เพดานเมื่อถึงจุดนี้เธอสามารถเข้าห้องน้ำได้อย่างง่ายดายแต่ปัญหาอื่นเกิดขึ้นไม่มีวาล์วน้ำบนท่อเธอยังคงถือกระดาษแผ่นนั้นเพื่อวิเคราะห์ในสถานการณ์วิกฤตที่เธอคิดดูเหมือนจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆช่วยให้เธอคิดคำตอบได้อย่างรวดเร็วเธอหายใจเข้าลึกๆแล้วดำลงไปค้นหาโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องและเริ่มป้อนรหัสผ่านนั่นเองคะวาล์วปิดน้ำซ่อนอยู่ข้างในเธอรีบว่ายไปที่ตำแหน่งโถส้วมหลังจากติดตั้งวาล์วปิดน้ำแล้วเธอก็นั่งลงบนโถส้วมอย่างมั่นคงวินาทีถัดมาเพดานก็พลิกกลับกลายเป็นพื้นเธอถอดหน้ากากออกเมื่อเห็นเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้หายตัวไปทันทีและพาเธอกลับสู่ความเป็นจริงในโลกอนาคตวิดีโอเกมได้รับการพัฒนาอย่างมากคริสเป็นหนึ่งในนักเล่นเกมที่มีความสามารถมากที่สุดทุกครั้งหลังจากผ่านด่านเกมเธอแชร์เคล็ดลับกับแฟนๆแต่ทุกๆวันฉันกลับจมอยู่ในโลกเสมือนจริงเธอไม่ได้คาดหวังสิ่งนั้นสิ่งต่อไปรอฉันอยู่มันจะเป็นความจริงที่ทั้งโหดร้ายและน่ากลัวแม้ว่าวิทยาศาสตร์ในโลกอนาคตจะพัฒนาไปแต่ก็มีข้อเสียเปรียบร้ายแรงเช่นกันนั่นคือระบบจ่ายไฟเมื่อปิดเครื่องทุกอย่างจะหยุดทำงานเมื่อเธอกินข้าวเย็นกับพ่อของเธอทันใดนั้นหลอดไฟก็กระพริบอย่างต่อเนื่องจู่ๆชีพจรไฟฟ้าอันน่าสยดสยองก็ผ่านเข้ามาในเมืองหลังจากนั้นทั้งเมืองก็ตกอยู่ในความมืดเพียง2วินาทีสั้นๆโลกทั้งโลกดูเหมือนจะจมอยู่ในนรกพ่อบอกว่าไฟดับเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเขายังเด็กไม่ต้องกังวลมากนะถ้าพรุ่งนี้จะแก้ไขก็ไม่มีปัญหาสิ่งเดียวคือคริสเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อยไม่เคยมีประสบการณ์นี้สำหรับเธอนี่เป็นเรื่องผิดปกติมากสัญชาตญาณของเธอบอกเธอว่ามันไม่ง่ายเลยกลางดึกโดยไม่มีอะไรทำเธอจึงออกไปค้นหาของเก่าที่ปู่ของเธอทิ้งไว้มันเป็นโทรศัพท์ไร้สายตามที่เขียนไว้ในหนังสือของคุณปู่เธอเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์หลังจากปรับปรุงใหม่บางส่วนเธอเริ่มพยายามติดต่อกับโลกภายนอกในเวลาเดียวกันชายชราก็อยู่นอกเมืองยังพยายามควบคุมเครื่องจักรโบราณอีกด้วยเขาเป็นปู่ของคริสไบรอันทันใดนั้นเขาก็เห็นหน้าจอแสดงผู้ติดต่อคริสปู่ที่รักนั่นคุณใช่ไหมใช่แล้วปู่ฉันเองดีใจที่ได้ยินเสียงของคุณขณะที่คริสรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้ติดต่อกับคุณปู่ของเขาจากนั้นปู่ของเธอก็บอกเธออย่างรุนแรงให้โทรหาพ่อของเธอคริสบอกว่าพ่อของเขาหลับอยู่คุณปู่บอกว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะขอให้เธอวิ่งออกไปกลางดึกแต่จำไว้ว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในขณะนี้พรุ่งนี้พ่อลูกจะถูกบังคับให้ออกไปตามหาฉันหลังจากนั้นปู่ของเธอได้สอนให้เธอใช้เครื่องส่งรับวิทยุเพื่อสะดวกในการติดต่อตลอดทางเช้าวันรุ่งขึ้นคริสปลุกพ่อของเขาแต่เช้าตอนแรกพ่อไม่ได้สนใจเรื่องไฟดับจนกระทั่งชายชราขอคุยกับลูกชายเป็นการส่วนตัวพ่อคนใหม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาหลังจากบอกให้คริสออกไปชายชราบอกลูกชายว่านี่เป็นเหตุการณ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำลายล้างเช่นเดียวกับเมื่อ50ปีที่แล้วทำลายดินแดนตะวันตกทั้งหมดเวลาเร่งด่วนคุณต้องดำเนินการทันทีฉันจะออกเดินทางทันทีไม่นานพ่อและลูกชายก็เก็บกระเป๋าและจากไปแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะช้ากว่าคนอื่นๆ19ปั๊มน้ำมันว่างเปล่าการไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ปรากฏการช้อปปิ้งในราคาสูงโด่งเช่นกันพ่อกังวลว่าจะตกอยู่ในอันตรายจึงหยุดซื้อของจึงรีบพาคริสวิ่งหนีไปเมื่อไปถึงสะพานก็พบว่ามีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นรถหลบหนีถูกขวางกลางถนนเมื่อถึงเวลาบ่ายแก่ๆสะพานก็เปิดให้สัญจรได้ทั้งสองถูกบังคับให้เลี่ยงไปตามถนนบนภูเขาแต่หลังจากผ่านไปนานแล้วพวกเขาก็ยังออกจากที่นี่ไม่ได้คริสเริ่มสงสัยว่าพ่อของเขากำลังไปผิดทางฉันคิดว่าเราเดินผิดทางเกิดอะไรขึ้นไปอีก5ไมล์อะไรวันรุ่งขึ้นทั้งสองตื่นขึ้นมาอย่างสลัวๆคริสรีบหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาลองติดต่อคุณปู่ดูครับ
แต่นอกช่วงสัญญาณแล้วไม่สามารถสื่อสารได้เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นพ่อทั้งสองจึงถือกระเป๋าเดินทางและเดินไปดูเหมือนพ่อจะถูกตีเข้าที่เอวจึงต้องก้มตัวเพื่อขยับตัวคริสพบว่ามีน้ำใจถือกระเป๋าของพ่ออย่างไรก็ตามเธอไม่รู้ว่าพ่อของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาไม่อยากให้ลูกสาวต้องกังวลจึงจงใจซ่อนมันไว้จนเกิดการแตกหักกลางถนนผู้เป็นพ่อทนไม่ไหวสั่นไปทั้งตัวคริสกระตุ้นให้พ่อของเขายกเสื้อขึ้นเพื่อตรวจสอบเอวด้านซ้ายของเขามืดเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับบาดเจ็บภายในเมื่อออกเดินทางต่อแล้วพ่อไม่ได้ไปไกลเมื่อจู่ๆเขาก็ล้มลงอาการโคม่าและการหมดสติคริสก็ช่วยไม่ได้วิ่งขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อหาความช่วยเหลือโชคดีที่มีชาวนาอยู่บนยอดเขาชาวนาช่วยเธอพาพ่อกลับบ้านเพื่อพักผ่อนคริสเห็นว่าบาดแผลของพ่อเต็มไปด้วยโคลนควรวางแผนออกไปเอาน้ำทำความสะอาดแต่เมื่อเธอหันหลังกลับมาทันใดนั้นก็เห็นชายชราที่น่ากลัวคนหนึ่งใบหน้าของเขาสกปรกผมและเคราของเขายาวก่อนที่แม่ของเธอจะเสียชีวิตในปีนั้นเธอยังเห็นชายชราคนนั้นอยู่ที่โถงทางเดินคริสรีบวิ่งกลับทันทีผลลัพธ์ก็เป็นไปตามที่เธอคิดพ่อได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากฝังศพเขาแล้วเธอก็เดินทางต่อไปเพื่อตามหาปู่ของเธอเจ้าของฟาร์มเป็นคนใจดีขับรถพาเธอไปที่นั่นอย่างแข็งขันอีกฉากหนึ่งไบรอันเห็นว่าพ่อลูกไม่ได้มาทั้งคืนก็เริ่มมองหาทุกที่เมื่อฉันเห็นฟาร์มก็ไม่มีใครอยู่ในสายตาและป้ายหลุมศพเรียบง่ายก็อยู่ไม่ไกลเขาได้เรียนรู้ว่าลูกชายของเขามีทั้งดีและไม่ดีไม่มากก็น้อยในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าเจ้าของฟาร์มจะค้นพบสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่โรงเรียนรีบบอกให้คริสซ่อนตัวอยู่หลังรถดูเหมือนเรื่องน่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นแม้ว่าคริสจะไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นแต่เธอก็ยังคงฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดไม่นานก็มีชายสวมแว่นดำขอให้เขาหยุดรถบนพื้นผิวสอบถามเส้นทางแต่สายตาของเขาจ้องมองไปที่มิเตอร์แก๊สเมื่อเห็นว่ารถมีน้ำมันอยู่เขาก็ดึงปืนออกมาทันทีขอให้เจ้าของฟาร์มลงจากรถโอเคโอเคฉันจะลงไปคุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นคริสกลัวมากเธอต้องการติดต่อปู่ของเธอแต่ไม่กล้าเธอกลัวว่าเธอจะปลุกคนเลวคนนั้นหากค้นพบชีวิตจะจบลงเธอนั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆเป็นเวลานานจนรถมาจอดหน้าโรงเก็บรถเขาลงจากรถไปมองหาน้ำมันแต่เขาไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีเจ้าของเมื่อเขาขโมยน้ำมันอย่างมีความสุขจู่ๆชายคนหนึ่งถือปืนก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาคริสซ่อนตัวอยู่หลังรถไม่กล้าส่งเสียงแต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างปรากฏขึ้นเหนือหัวของฉันใบไม้ร่วงหล่นอย่างช้าๆเธอโผล่ออกมาจากถุงผ้ากระสอบผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าเธอคือเจ้าของโรงเก็บขยะในรถฝ่ายตรงข้ามดูเหมือนคนป่าเธอมีปัญหาในการเดินและใช้รถเข็นวีลแชร์แบบทำเองลูกสาวของเธอเป็นเหมือนคนป่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์แค่ฟังแม่ของคุณเธอมีหลานชายด้วยแต่ดูเหมือนหลานชายจะไม่ชอบพ่อและยายมากนักมักจะนั่งอยู่มุมห้องคนเดียวครอบครัวของพวกเขาไม่ได้ทำอะไรกับคริสมากเกินไปและให้เธอกินและดื่มมากมายคริสไม่ใช่คนโง่เนื่องจากหญิงชราชมเธอในความงามของเธอเธอรู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายของคู่ต่อสู้คืออะไรฉันกลัวว่าเธอต้องการทำให้คุณเป็นสะใภ้ในกลางดึกขณะที่ทุกคนหลับสนิทเธอก็แอบลงไปชั้นล่างขิงเปิดประตูแล้วหนีไปใครจะคิดว่าหญิงชราไม่เคยหลับไหลเธอถามเธอว่าทำไมเธอถึงออกไปเมื่อเห็นสิ่งนี้คริสก็รีบวิ่งไปที่ป่าอย่างเมามันแต่หลังจากนั้นไม่นานชายผู้ขับรถทำเองก็ตามเธอทันอย่างที่คาดไว้คริสถูกจับอีกครั้งคราวนี้เธอถูกขังอยู่ในโกดังและอดอาหารพวกเขาตั้งใจจะใช้วิธีนี้เพื่อควบคุมคริสแต่เธอก็ไม่ยอมประนีประนอมอยู่ได้2 วันโดยไม่มีอาหารและน้ำตอนกลางคืนมีคนเอาแอปเปิลมาวางที่ประตูคริสรู้ว่าเป็นหลานชายของหญิงชราเธอรีบวิ่งไปข้างหน้าเพื่อขอร้องเพียงแต่เขาไม่ตอบสนองเพียงแค่ทิ้งกระเป๋าของเธอไว้นอกประตูอย่างเงียบๆคริสติดต่อปู่ของเขาทันทีแต่สัญญาณวิทยุยังอยู่นอกระยะการสื่อสารจึงไม่สามารถส่งสัญญาณออกไปได้ไม่เพียงเท่านั้นแบตเตอรี่เหลือเพียง 3% เท่านั้นในสถานการณ์ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเช่นนี้การทำเครื่องหมายแบตเตอรี่มีความสำคัญอย่างยิ่งคริสเลือกดูวิดีโออีกครั้งเมื่อพ่อแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่เพื่อให้เธอกล้าที่จะหนีไปมากขึ้นเพราะยังมีคุณปู่รอฉันอยู่ข้างนอกหลังจากฟื้นสติแล้วเธอก็มองหาส่วนที่แหลมคมบนเกียร์มีเชือกขาดจากนั้นใช้แท่งเหล็ก2 แท่งเพื่อลองเปิดล็อกทันใดนั้นหลานชายของหญิงชราก็ก้าวไปข้างหน้าคริสรีบถามคุณช่วยฉันออกไปจากที่นี่ได้ไหมหรือคุณจะหนีไปกับฉันก็ได้เขาบอกว่าพ่อของเขาถือกุญแจอยู่จึงไม่กล้ารับคริสมองดูเมล็ดแอปเปิลที่ปกคลุมไปด้วยมดอยู่บนพื้นพบรังมดอยู่บนพื้นเมื่อเห็นดังนั้นเธอจึงบอกให้เขาจับเชือกแล้วปีนขึ้นไปบนเพดานเราต้องรีบจับเชือกไว้ทั้งสองคนจึงวิ่งหนีไปได้สำเร็จเม
เมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำคริสพยายามโทรหาปู่ของเขาเสียดายแบตเครื่องส่งรับวิทยุหมดทั้งสองต้องเคลื่อนตัวไปตามริมฝั่งแม่น้ำระหว่างทางเขาห่วงใยเธอมากด้วยกังวลว่าเธอจะมีกำลังไม่พอเธอยังคงเก็บผลไม้ป่ามากมายแต่เมื่อคริสแนะนำเขาอาศัยอยู่กับปู่ของเขาเขาปฏิเสธเพราะกังวลว่าพ่อจะมาหาเขาเขาจะไม่หยุดจนกว่าเราจะตายกันหมดคริสบอกว่าไม่เป็นไรปู่ของเธอมีพลังมากและสามารถปกป้องพวกเขาได้เขาไม่เข้าใจว่าทำไมคริสถึงอยากพาเขาไปจากที่นี่แบบนั้นคำตอบของคริสนั้นง่ายมากเพราะเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันดังนั้นเธอและปู่ของเธอจึงหวังว่าเขาจะหนีออกจากบ้านหลังนั้นได้ทันทีที่เขาพูดจบพ่อของเขาก็ไล่ตามเขาทันทีเมื่อเห็นดังนั้นทั้งสองก็รีบวิ่งลงภูเขาจับมือฉันสิเราวิ่งไปหามันเห็นพ่อตามทันทั้งสองถูกบังคับให้ไปที่สะพานดังสนั่นระหว่างการเดินทางคริสก็ทิ้งกระเป๋าของเขาอย่างไม่ใส่ใจไปเร็วๆไปกันเร็วรีบหน่อยเขาบอกให้คริสซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินและฉันก็เผชิญหน้ากับพ่อของฉันเขาเดินไปข้างหลังเขาและใช้ไม้เท้าโจมตีเขาปืนลูกซองของเขาตกลงไปตรงหน้าคริสพ่อไม่สุภาพกับลูกบ้าเอาชนะเขาคริสเห็นขอทานเท่าอีกครั้งก่อนหน้านี้เมื่อพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตเขาปรากฏตัวโดยไม่มีเหตุผลเลยคริสกังวลว่าเขาจะถูกพ่อทุบตีจนตายเธอถือปืนลูกซองอยู่บนพื้นคริสไม่เคยยิงปืนเลยมันกลายเป็นปู่ของเธอในที่สุดทั้งสองคนก็มาพบกันในตอนท้ายของหนังหลานทั้งสองก็เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่ออาศัยอยู่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็รับเลี้ยงเด็กป่าด้วย